ธรรมกับโลกตอนยอดกามปัญจราชสูตรว่าด้วยพระราชา5พระองค์ทูลถามเรื่องยอดกามพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระราชา5พระองค์มีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นประมุขผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมได้รับบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างสนทนาว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบรรดาพระราชาเหล่านั้นบางองค์ได้ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตรัสอย่างนี้ว่าโพธัพพะเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายเพราะเหตุที่พระราชาเหล่านั้นไม่อาจตกลงกันได้ฉะนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้ตรัสกับพระราชาเหล่านั้นว่ามาเถิดท่านสหายทั้งหลายพวกเราจักไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่ประทับทูลถามความข้อนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แก่พวกเราอย่างใดพวกเราพึงจำคำพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นเถิดพระราชาเหล่านั้นทรงรับพระดำรัสของพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วครั้งนั้นพระราชา5พระองค์เหล่านั้นมีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นประมุขเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นราชาทั้ง5องค์เอิบอิ่มเพียบพร้อมได้รับบำเรออยู่ด้วยเบญจกามคุณมีคำถามเกิดขึ้นมาระหว่างสนทนาว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่าโพธัพพะเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรที่สุดแห่งความพอใจนั้นแหละอาตมภาพกล่าวว่าเป็นยอดในกามคุณ5มหาบพิตรรูปราวใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยรูปเหล่าใด
รูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ดียิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาบพิตรเสียงเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนเสียงเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยเสียงเหล่าใดเสียงอื่นจากเสียงเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่ดียิ่งสำหรับเขาเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาบพิตรกลิ่นเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนกลิ่นเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยกลิ่นเหล่าใดกลิ่นอื่นจากกลิ่นเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนากลิ่นเหล่านั้นเป็นกลิ่นที่ดียิ่งสำหรับเขากลิ่นเหล่านั้นเป็นกลิ่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาบพิตรรสเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรสเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยรสเหล่าใดรสอื่นจากรสเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารสเหล่านั้นเป็นรสที่ดียิ่งสำหรับเขารสเหล่านั้นเป็นรสที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาบพิตรโพธิภพเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนโพธัพพะเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยโพธัพพะเหล่าใดโพธัพพะอื่นจากโพธัพพะเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาโพธัพพะเหล่านั้นเป็นโพธัพพะที่ดียิ่งสำหรับเขาโพธัพพะเหล่านั้นเป็นโพธัพพะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาสมัยนั้นจันทนังคลิกาอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นลำดับนั้นจันทนังคลิกาอุบาสกลุกจากอาสนะทำผ้าห่มเฉลียงบ่าข้างหนึ่งประนมมืออัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุอย่างหนึ่งย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตุอย่างหนึ่งย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจันทนังคลิกะขอเหตุนั้นจงปรากฏแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะพระภาคด้วยคาถาที่สมควรแก่เหตุนั้นว่าดอกปทุมชื่อโกกนุษย์บานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิ่นยังมีกลิ่นหอมอยู่ฉันใดท่านจงดู
พระอังคีรสผู้ไพโรจน์ดุจดวงอาทิตย์รุ่งโรจน์อยู่ในอากาศฉะนั้นลำดับนั้นพระราชา5พระองค์เหล่านั้นทรงให้จันทนังคลิกะอุบาสกห่มผ้า5ผืนทันใดนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห่มด้วยผ้า5ผืนเหล่านั้นพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่15สังยุตตนิกายสคาถวรรคข้อที่359ถึง363หน้าที่138ถึง140เป็นไงลูกชื่อยอดกามเนี่ยเวลาคนฟังก็เฮ้ยอะไรคือยอดกามมะจริงแล้วก็เหมือนแม่นี่แหละตอนที่แม่อ่านสมัยก่อนนะแม่ก็ยังไม่เข้าใจนะอะไรคือยอดกามอ่านแล้วอ่านอีกก็ไม่เข้าใจนะอย่างว่าแล้วนะตอนนั้นแม่ก็อายุยังไม่มากพอผ่านวันเวลาเออสังเกตได้เลยเออพระราชาสมัยก่อนที่เถียงกันมันก็เหมือนกับยุคนี้ลูกเวลาแม่ไปวัดเนี่ยสมัยแม่ไปวัดนะคนก็จะอันนี้ของฉันอร่อยอันนี้ของฉันอร่อยแล้วบางทีไปวัดน่ะเวลาแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายตามแฟนไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าแม่ไปวัดไหนนะโอ้วัดเนี้ยสวยนะแล้ววัดนั้นน่ะไม่สวยมั้ยเหมือนกับที่เราฟังพระสูตรมั้ยแต่กว่าแม่จะหาเล่มนี้เจอนะลูกนะคือไอ้ตอนอ่านไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตอนจะหามาเล่าให้พวกลูกฟังเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยนะใช้เวลาหลายกว่าเราอ่ะจะยอมรับได้อ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะฟังหนเดียวแล้วเข้าใจนะต้องใช้เวลาเหมือนกันมันก็เหมือนแม่นี่แหละคือเป็นการเล่าสู่อันนี้ก็เหมือนกันที่กษัตริย์ทั้ง5พระองค์นี้ก็เหมือนกันเถียงกันมันต้องมีหาตัวเรียกว่าต้องหาตัวช่วยเหมือนพระราชาทั้ง5พระองค์รวมทั้งพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนี่ก็เหมือนกันถ้าเวลาเราไม่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราก็ต้องหาคนที่เรามีศรัทธาใช่ไหมให้ตัดสินให้เราแต่ถ้าเราฟังสิ่งที่พระองค์อธิบายให้กับพระราชาทั้ง5พระองค์เราก็จะเห็นแล้วว่าเออจริงๆเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเราจะไปบอกว่าของใครดีกว่าเนี่ยตีกันตายเลยมั้ยเหมือนที่แม่บอกอ่ะพอแม่ไปวัดนี้พวกเนี่ยวัดเนี้ยสวยนะคะต้องมาที่วัดนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เลยพอแม่ไปอีกวัดหนึ่งใช่ไหมเพราะบางครั้งเราไปอยู่เขตพื้นที่มันไม่ได้มีวัดเดียวไงแม่ก็จำเป็นต้องไปให้คือถามว่าติดวัดใดวัดหนึ่งมันก็จะมีปัญหาอีกว่าแล้ววัดอื่นล่ะทำไมวัดอื่นก็ดีเนี่ยคือพอถ้าเรามาฟังเรื่องยอดกามอ่ะเราก็จะมีความเข้าใจเออบางอย่างเราอ่ะชอบที่นี่เพราะพูดถูกใจเราแต่อีกที่หนึ่งเราไม่ไปก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เอ๊ะทำไมไม่มาวัดนี้ทำไมอะวัดนี้เราดีกว่านะไปใช้ครบทุกที่เนี่ยก็คือการที่เราต้องพยายามยอมรับกับเขาเรียกว่าชุมชนพื้นที่เขาเรียกว่าสมดุลตัวเราก็จะปลอดภัยการที่เราได้ฟังพระสูตรเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทุ่มเถียงกับเรื่องความชอบที่แตกต่างกันแต่เราจะเอาเรื่องเขาเรียกว่าเอาเรื่องของความชอบมาตัดสินตรงไหนสิ่งที่เราทำเนี่ยหรือการกระทำของใครหรือความคิดก็ดีคิดแล้วลงมือแล้วเนี่ยสิ่งที่ประกอบคือเราเป็นผลออกมาต้องมีเรื่องของการไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นถ้ามีการเบียดเบียนเกิดขึ้นคือเถียงทะเลาะกันเนี่ยไม่ควรทำเพราะเราฟังพระสูตรนี้เราจะรู้ว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือความยึดของคนเราไม่เท่ากัน
แต่ถ้าเราเนี่ยฟังพระสูตรมากๆเราก็จะเข้าใจอะไรสัญญาของแต่ละคนที่มันมีเนี่ยแตกต่างกันเหมือนที่บางคนบอกวัดของฉันสวยวัดของฉันดีอีกคนก็บอกอาจารย์ของฉันดีอีกคนก็บอกสถานที่ของฉันดีกว่าอีกคนนึงบอกนี่แม่ชีที่นี่เก่งมากรวมแล้วคือทุกที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันคือศรัทธาแต่ศรัทธาถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์นี้เราจะทะเลาะกันแต่ถ้าฟังอย่างนี้เราก็จะรู้อ๋อรูปที่คนชอบก็แตกต่างกันเสียงที่พูดก็แตกต่างกันแตกต่างกันทั้งที่มันชอบไม่เหมือนกันเพราะบางคนชอบแบบนี้บางทีเนี่ยของเขาจัดมาสวยมากเลยนะดีมากเลยเขาจัดไปถวายพระแต่ปรากฏว่าพระไม่ชอบแต่พระพูดได้ไหมพระท่านก็มีวินัยท่านก็ไม่พูดแต่พ่อแม่อยู่ใกล้ชิดแม่ก็เลยเออไม่ท่านไม่ทำไมอ่ะหูจัดสวยมากเลยเนี่ยโยมยังชอบเลยโยมฉันไม่ไหวนะเพราะอะไรไขมันแล้วพระก็เป็นเบาหวานแต่จะบอกโยมก็ไม่ได้โยมไม่ได้ถามไม่ใช่ถ้าโยมถามบอกหลายๆองค์ก็มีปัญหาอีกเอามาพร้อมกันบอกเออเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่สถานภาพไหนก็มีความวุ่นวายทั้งนั้นเพียงแต่เป้าหมายของเราอ่ะจะก็เรียกว่าจะต้องการอะไรและถ้าเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเพียรเขาเรียกถ้าเข้าใจตัวเองแล้วต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอ๋อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือกลิ่นที่เราได้กลิ่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมันได้กลิ่นอย่างที่เราอยากได้หรือบางทีบางคนบอกโอ้นี่กลิ่นนี้หอมมากเลยนะบางคนบอกไม่เอาเหม็นอะไรไม่ว่าแม่นี่ดันปูมแพ้อีกแพ้กลิ่นพวกเกสรดอกไม้แต่ไม่ได้เป็นทุกอันนะอย่างลีลาวดีเนี่ยแม่ไม่แพ้เพื่อนแม่ยังบอกว่าแกนี่มีพิษเยอะน่าเห็นไหมคิดไม่เหมือนกันแต่แม่ดมกลิ่นลีลาวดีหรือด้วยกลิ่นพวกเนี้ยเวลาไปวัดสมัยก่อนเนี่ยลีลาวดีจะมีเยอะใกล้ๆพวกอะไรอะเมนเผาศพหรือพวกที่เอาไว้ศพอะเพราะมันดับกลิ่นมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันนะแม่แพ้เกสรดอกไม้แต่ก็ไม่ทุกชนิดนะมีการแยกด้วยดังนั้นคนก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันเราเลยไม่ต้องมานั่งเถียงกันเหมือนพระราชา5องค์เนี้ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับคนทั่วไปนะเหมือนที่แม่บอกว่าโอ้จัดสวยมากแม่ยังว่าโหนะมากินพระบอกฉันยังไงอะโยมอ่ะพระก็ไม่บอกอีกเขาไม่ได้ถามเออฟังแล้วมันก็นะโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แม่อยากมาเล่าสู่ให้พวกลูกฟังว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องราวเราสามารถเอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นอาจารย์ดึงส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็มาใช้กับตัวเราไม่ได้หมายความว่าหูเราจะต้องทำตามเป๊ะทั้งหมดแต่เอาเมนยอดในนี้นี่ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์สิ่งที่กระทบไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันแค่ยอมรับก็คือต้องมีกฎกติกาประโยชน์ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ไม่เบียดเบียนกันก็จำเรื่องกุศลกรรมบท10ไว้แล้วกันแล้วก็อกุศลกรรมบท10มันตรงข้ามกันถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ยากกายกรรม3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดสามีภรรยาใคร3 4คือโกหกหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อป่วยประโยชน์7นะเพียรละความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะเพียรละนะละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มั่นคงในกุศลกรรมบทตรงข้ามกับอกุศลกรรมบทนะตรงข้ามกันนะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะช่วงหลังๆเนี้ยจะมีเรื่องราวมากกว่าพระสูตรเมนๆหลักๆนะลูกจบไปแล้วที่เหลือลูกดึงเอาเรื่องราวมาช่วยมาเค้าเรียกว่ามาช่วยให้เรามีกำลังใจนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดแล้วกันนะลูกนะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นพระสูตรเนาะเราเลยออนไลน์ได้เพียง1ช่องทางนะคะก็คือทาง Facebook นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะทาง YouTube เนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตให้แน่นอนยังไงก็อย่าลืมติดตาม Subscribe นะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปอัปเดตใหม่ๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์จันเพ็ญกันค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านโมทนาบุญทุกท่านนะคะกับกฐินนะคะซึ่งพรุ่งนี้จะรับเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะครบหมดเวลา1เดือนนะคะก็โมทนาทุกงานบุญของทุกๆคนนะคะค่ะนะคะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะท่านเจ้าภาพกฐินเนาะแล้วก็บริวารกฐินแล้วก็รวมถึงผู้มีอุปการะคุณสำหรับรายการนี้ด้วยนะคะสำหรับสื่อธรรมะนั่นเองนะคะที่เป็นเจ้าภาพลืมไม่ได้เลยนะเนี่ยลืมไม่ได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นจะอุปกรณ์เราจะพังมากกว่านี้นะคะเราต้องขอบคุณจริงนะคะสำหรับผู้สนับสนุนนะคะเอาล่ะเรามาเข้าสู่หัวข้อวันนี้ดีกว่านะคะเรื่องปัญจราชสูตรนะเพราะว่าเป็นยอดกระยอดกามแต่เราจะเห็นว่ายอดกามในกามในทางธรรมเนี่ยมันคือเป็นความยินดีพอใจใช่จริงๆแล้วมันมีคนถามแม่แต่จริงเรื่องนี้แม่ลืมไปแล้วนะตั้งหลายปีแต่แม่น่ะเป็นคนเหมือนกับแม่สอบอารมณ์หรืออะไรแม่ก็จะเขียนหัวข้อที่มันน่าสนใจแม่ก็จะเขียนเก็บไว้ว่าเขาถามอะไรก็จะมีหัวข้อพอดีก่อนที่จะเลยนึกได้ว่าเขาคือแม่ตอบอีกคนแต่อีกคนกลายเป็นคนที่เข้าใจเหมือนที่พระราชา5คนคุยกันแล้วพระพุทธเจ้าตอบอ่ะแต่ปรากฏว่าพราหมณ์อีกคนนึงเกิดความเข้าใจทั้งที่เป็นคนที่นั่งฟังมันก็เหมือนกับคนที่ถามแม่ว่าเขาว่าสงสัยว่าไอ้ที่กามอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาหรือแฟนหรืออะไรอย่างนี้ไหมถึงจะเรียกว่ากามนกไม่ใช่ถ้าเราพอใจยินดีในสิ่งใดที่เราชอบแล้วรู้สึกมีความสุขอ่ะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ากามและที่บอกว่าถ้าเราพอใจหลายๆอย่างกามเราไม่เยอะหรอไม่แบบว่าอันนั้นเป็นเรื่องการสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะใช้คำชวนตกใจไปสักนิดนึงแต่โดยความหมายเราก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดมันเป็นเพียงคำพูดการสื่อสารที่มีความเข้าใจกับไม่เข้าใจก็จะฟังตระหนกไปนิดสักนิดนึงนะคะแต่ถามว่าจริงไหมก็จริงเพราะว่าถ้าในเรื่องกามทางพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงความยินดีพอใจนะคะมันเป็นความสุขความยินดีพอใจในแต่ละคนซึ่งอย่างพระราชาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันก็ไม่แตกต่างกันก็ถือกันแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เกิน5มันก็มีแค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่พอใจไม่พอใจแต่พอมาใช้ชีวิตมันมีเรื่องราวหลายอย่างไงเหมือนแม่พูดกับคนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกคือเขาเข้าใจผิดว่าฟาร์มอย่างเงี้ยเขาไม่มีแฟนเนี่ยเขาก็ไม่มีกามมาสิไออย่างเช่นเห็นภาพชัดมากเลยอย่างเช่นติดซีรีส์ชัดๆเลยติดลูกและสมหวังได้ดูซีรีส์มีความสุขเต็มยอดกามเต็มยอดกามเหมือนกันเต็มอัตตาแต่กามพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างเช่นเป็นคนที่ติดเสียงชอบเสียงเพราะถ้าใครมาพูดจาไม่เพราะใส่นี่ตาขวางเลยในคำว่านั่นก็เหมือนกันก็เป็นความชอบชอบเสียงที่เพราะแม้ว่าคนด่าแต่เนื้อเสียงดีพอฟังได้ อาจจะชอบแบบก็มีนะคะ เหมือนกับว่าถูกด่าเหมือนกันประโยคเดียวกันคำเหมือนกันแต่น้ำเสียงที่ใช้พอมันเป็นน้ำเสียงที่เพราะแล้วก็ซอฟลงรู้สึกพอใจบ้างมันก็เหมือนกับมีเหมือนกันก็ถ้าเจอแม่นะต้องให้แม่บ่นถ้าแม่ไม่บ่นเนี่ยเขาไม่สบายใจเลยรู้สึกว่ามันแม่ก็บอกไอ้นี่มันเป็นโรคนะเขาบอกไอ้คนเนี้ยแม่แล้วอย่างนี้มันไม่ใช่มีความสุขมันไม่ใช่กามหรือแม่อันนี้มันถูกทารุณกรรมหรือเปล่าลูกก็อาจจะเป็นชอบความรุนแรงนิดหน่อยแต่ก็ยังเป็นความยินดีพอใจได้แม่บอกแม่เธอนี่นะมันจะต้องให้บ่นทุกวันเลยคือเขาถลายประจำไงถึงเวลาปฏิบัติก็คือ8 โมงอันนี้9 โมงแม่
จะพานั่งแล้วเป็นประจำแล้วเขาจริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นก็เป็นการเหมือนกันเป็นความยินดีพอใจที่จะให้ทำอย่างนี้ให้สมใจตัวเองเออกูรู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วสบายใจก็เป็นติดเหมือนกันเออแต่มันทำให้แม่ก็เลยบอกแต่เธอจะขาดทุนนั่นน่ะสิค่ะเออขาดทุนกำไรเพราะอุตส่าห์มาเนี่ยมันมาเนี่ยมันแทนจะได้กำไรมันขาดทุนเพราะเวลาที่หายไปมันซื้อคืนไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช่ให้ใครก็ไม่ได้ถูกเป็นสิ่งที่เขาต้องบอกว่ามันเดินหน้าตลอดแล้วมันไม่ย้อนกลับมันไม่มีทางย้อนกลับนะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีคุณค่าสูงแต่บอกแคลขอให้ได้มาเขาก็มีความสุขแล้วบอกก็เป็นความยินดีพอใจแต่ความเป็นจริงแล้วอันนี้มันจริงๆถ้าแสดงว่าอย่างนั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่กามแม่ก็บอกอันนี้ไม่ใช่กามแล้วเป็นอะไรคะอันนี้มันเป็นปิติในการทำกุศลมีความสุขไปในทางฝ่ายกุศลแต่ความถลายของเธอเป็นอะไรคะอันนี้มันขึ้นความเพลินอารมณ์คือต้องแยกกามหมายถึงมันมีความสุขกับวัตถุที่เราได้อันนี้ไม่มองไม่ยอมคุณเราไม่ได้มองว่าเป็นโพธิภพหรอคือไอ้สัมผัสธรรมารมณ์ที่มันสุขใจเนี่ยมันไม่ได้ไปในทางที่ยึดติดไงอย่างที่เขาบอกว่ายินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงแล้วมันเมาหมกในอารมณ์นั้นชุ่มแช่ในอารมณ์นั้นๆมันถึงจะเป็นกามเหมือนที่พวกพูดว่าก็ชุ่มแช่ในอารมณ์ต้องคือต้องติดต้องไม่ยอมขึ้นอยากเมาต่อไม่ยอมขึ้นในเวลา8โมงขึ้น9โมงเพราะติดเมาอันนั้นก็เพลินอันนั้นไม่ใช่กามแต่เป็นความเพลินในอารมณ์แต่มันก็ขาดทุนอยู่ดีเนาะแต่พอได้ดังปรารถนาแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยแม่พูดกับคนนี้ใช่ไหมสองคนคือก็เขาอยู่กันเนี่ยสองสามสี่คนเนี่ยติคนบอกโอ้หนูเข้าใจแล้วคือคนเนี้ยเขาบอกโอ้แสดงว่าเขาเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็อยู่บนสวรรค์นะเพราะว่าเขาอะเหมือนเขามีความสุขว่าตั้งแต่เล็กจนโตเขาทำไมเขามีความสุขค่ะเขาไม่รู้สึกถึงความทุกข์เลยแบบบางทีเขาปวดเขาเจ็บพอเขาไปเห็นคนเจ็บคนป่วยเขาก็ไม่ได้โยนิโสอะไรนะเพราะว่าเขาเรียนโรงเรียนคริสต์แต่เขามีความสึกทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันแต่ว่ายายเขาจะชอบสวดมนต์เหมือนที่บ้านเราอะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเนี้ยแล้วเขานอนกับยายแต่เรียนโรงเรียนคริสต์เขามองยายเรามองยายแล้วก็ปงอสุภะไปยายรูปไม่เที่ยงแล้วเขาบอกแต่เขามาที่เนี้ยเพราะเพื่อนชวนบอกว่าได้บุญเยอะอยากให้มากราบแม่ชีก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่ถืออะไรลึกซึ้งเขาบอกเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยแบบว่าเหมือนเขาไปทำเขาเรียนจบเขาก็จบตามเวลาแล้วเขาก็รู้สึกเขาก็พอใจเขามีความสุขเขาบอกเขามีความสุขเขานั่งสมาธิเขาก็อยู่กับลมหายใจได้ดีให้พองลุกเขาก็ทำได้แล้วบอกโอเคเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเธอยินดีพอใจแล้วมีความสุขกับมันถ้าพูดไปแล้วเหมือนกับเธอกำลังเสพอยู่ในกามคุณทั้ง5คือสิ่งที่เธอมองรอบตัวไม่ว่าพ่อแม่ที่ทำงานก็รู้สึกมีความสุขเนี่ยเธอเสพสวรรค์ขณะที่เธอยังเป็นมนุษย์ก็หมายความว่ากุศลที่เธอทำมามันทำให้เธอเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเจอเพื่อนก็ไม่เคยถูกรังแกเขาบอกธรรมดาเขาจะทะเลาะ กับเพื่อนเลยเขาไม่มีเขาบอกเขาก็คิดเพื่อนก็จะบอกเหมือนกับเขาไม่เป็นที่รังเกียจแต่ก็ไม่ได้เป็นที่รักอะไรมากมาย เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยที่เขามีความสุขอยู่เนี่ยแล้วได้ดังที่เขาปรารถนาแล้วเขาพอใจเนี่ยเป็นยอดกามไหมแม่บอกว่าใช่ว่าเธอได้วัตถุไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานได้เพื่อนเขาก็รู้สึกว่าตอนแรกคือเข้าใจว่าต้องมีแฟนถึงจะเป็นยอดกามในอย่างนี้ก็บอกว่าอย่างเนี้ยเขามีความสุขแล้วไม่มีแฟนเขาบอกเขาไม่เคยแสวงหาเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับชีวิตที่เป็นแม่ก็เลยบอกว่าตรงนี้ก็เทียบไปแล้วก็เหมือนกับเทวดา6ชั้นน่ะก็บำรุงด้วยกามคุณก็คือได้ดังปรารถนานั่นเองแล้วก็มีหิริโอตตัปปะก็คือเขาก็มาทำบุญไงมาปฏิบัติธรรมนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพึงระมัดระวังพึงระมัดระวังความปรารถนาความยินดีพอใจความลุ่มหลงกับมันแค่อยู่กับมันแล้วก็ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันก็การเจริญวิปัสสนามีความสุขในปัจจุบันแล้วพอมันเจริญอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมันจะมีความสงบภายในมันจะไม่โลภมันก็จะไม่โกรธเพราะมันจะเห็นโทษนั่นเองเนี่ยมันก็จะเห็นภาพเลยนะเดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้ชมดีกว่าไหมคะอือจ้ะนะคะคุณนุชนะคะท่านแรกเลยคุณชัญญนุชนะคะคุณท้านารีคุณพัชพิดานะคะช่างหนุ่ยคุณอริศราป้าแต๋วนะคะคุณสุนีนะคะ Coffee Home ค่ะคุณเค้กมะตูมนะคะคุณนิธินันคุณณัฐวุฒินะคะคุณสิงคานคุณแกร็บค่ะคุณฟูนะคะคุณธนิศรคุณวิทยานะคุณปทุมชัยนะคะอาจจะออกเสียงผิดนะคะคุณนุชนะคะคุณกันนิกาพอดีวันนี้ลืมใส่แว่นนะคะก็จะอาจจะเบลอๆนิดหน่อยคุณตับนะคะคุณสาครนะคะคุณติ๋มคุณพัทรมาศนะคะโอ้สาธุจ้าคุณเพียรวิทย์ค่ะคุณอุทิศคุณกันดาคุณนกค่ะคุณณัฐยาคุณรวิภานะคะคุณยุพินคุณเขมจิรานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่และญาติธรรมทุกท่านขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะนะสาธุนะนันทพัฒน์คุณนันทพัฒน์นะคะคุณพิมพ์นะคุณนฤมลนะคะคุณนายแขกคุณสมโภชคุณสุภดีคุณวิภาพรคุณเพชรรัตน์คุณกันนิกาสาธุสาธุค่ะคุณสุรินนะคะคุณจินภัทรท่านจตุกรคุณทองคุณโฉมยงนะคะคุณพัชรานะคุณชนทานคุณปรเมศนะคะคุณวรรณาคุณพรคุณพอเพียงนะคะแล้วคุณวลัยพรคุณชีศรีนิตค่ะนะคะคุณกัญญากัลยานะคะกราบสวัสดีค่ะแม่เพ็ญนะสาธุทุกคนนะคุณสมโภชบอกแชร์แล้วค่ะสาธุค่ะคุณพรพัฒน์นะคะกำลังรับชมค่ะคุณบัวปริ่มน้ำบอกลูกพยายามฟังพระสูตรย้อนหลังที่แม่อ่านทุกเช้าเพื่อปรับความเห็นเพื่อน้อมมาใส่ตนแม่คะลูกก็มีคำถามเมื่อเช้าลูกนั่งสมาธิรู้สึกนั่งสมาธิรู้สึกฟุ้งซ่านลูกเลยท่องและพิจารณาตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นท่องไปเรื่อยๆจิตสงบค่ะทำไมท่องแบบนี้แล้วจิตสงบคะโอ้ธรรมชาติจิตที่มันซัดสายใช่ไหมแล้วลูกมาเพราะมันก็เขาเรียกพอให้จิตมันมีที่เกาะอ่ะพอลูกมาพิจารณาใคร่ครวญซึ่งเนื้อธรรมในเรื่องลูกไม่เที่ยงความรู้สึกมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไอ้ที่มันกระสับกระส่ายมันก็เลยไม่มีเขาเรียกมันก็เลยไม่ซ่านออกไปเพราะมันอยู่กับอะไรอะวิตกวิจารฝ่ายกุศลที่ลูกรู้สึกสงบก็เพราะมันเป็นความจริงที่เรียกว่ามันเป็นความจริงที่เรายอมรับอยู่มันก็ทำให้เราเกิดสมาธิสติเราตั้งมั่นปัญญาก็ได้ด้วยเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่นั่นเองมันจิตฟุ้งและจิตมันก็สงบเขาเรียกสติสัมปชัญญะเราตั้งมั่นเรียกว่าพละเราอะมันเริ่มจะเรียกว่าพละทั้ง5ของเราเช่นศรัทธาเราก็ดีใช่ไหมวิริยะความเพียรของเราก็มีกำลังเพราะเราเพียรที่สลัดอกุศลมันก็มาจากสติสัมปชัญญะมันก็ทำให้สมาธิของเราอ่ะมันเริ่มเขาเรียกมันเริ่มสงบมันเริ่มที่จะรู้สึกว่าตั้งมั่นมันก็มาจากปัญญาที่เห็นการเกิดเห็นการดับของกายกับใจเห็นรูปกับนามนั่นเองเก่งลูกทำต่อไปนะนะคะโมทนาบุญด้วยนะคะใครมีปฏิบัติแล้วอยากส่งอารมณ์ก็ส่งกันได้นะคะเนาะก็ถือว่าเราได้แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติที่หลากหลายให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเพราะว่าพอผ่านไปอะค่ะเดี๋ยวเราก็เหมือนบางครั้งเราก็หลงลืมไปเรามีคอมเมนต์ต่างๆมีการส่งอารมณ์เข้ามาให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยบางทีเนี่ยก็ช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดแบบแพชชั่นเนาะแรงบันดาลใจนะคะบางทีแบบบางทีถามมาบางทีเราก็ตอบไม่หมดบางทีเราตอบไปส่วนเดียวอีกส่วนเราไม่ได้ตอบบางทีเราก็ลืม มันก็เป็นเหมือนกันเนาะคุณชนาพรนะคะคุณพันนีนะคะคุณสุเทียนคุณแม่ชีสุนันทานะคะคุณแสงเพชรคุณกฤษกรคุณชีนันนะคะคุณจรนะคะสาธุคุณบุญรวยค่ะคุณดัชนีพันธ์นะคะบอกสาธุสาธุค่ะ
ใครอีกเอ่ยคุณพิมพ์ระดาคุณบุญเลิศนะคะคุณยุพินนะคะสาธุค่ะคุณจันน่ะเราก็แชร์แล้วนะคะสาธุค่ะคุณปาปิยองนะคะปิยพงศ์นะคะจูเนียร์นะคะกับคุณชีเรนูค่ะคุณดอร่านะคะคุณพักขมลค่ะนะคุณดอคุณชีกนกพรนะคะคุณชีพนมมาชีล้วนเลยนะคะตรงช่วงท้ายนี้โอ้สาธุจ้านะคะโอ้ข้อธรรมวันนี้มาในประเด็นของเรื่องเป็นการเหมือนเน้นย้ำให้เราเห็นภาพว่ากามเนี่ยความยินดีพอใจเกี่ยวกับกามเนี่ยคือความชอบต่างๆเหล่านี้หมุนไปรอบตัวเนี่ยก็จะมีความชอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบคือหนีไม่พ้นมันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานแล้วอย่างเช่นทำไมถึงมองว่าแต่เหมือนพระราชาทั้งหมดที่ถามเรื่องยอดกามเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ยังไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาคือเขาชอบอย่างนี้เขาก็ต้องใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคนอื่นบอกไม่ใช่เขาชอบแบบนี้มันก็เกิดการทุ่มเทียงพระองค์ถึงได้บอกพระองค์ก็ต้องวิสัชนาให้ฟังหรืออธิบายให้ฟังว่าคือทุกคนชอบไม่เหมือนกันถ้าคนใดคนหนึ่งชอบอย่างนี้แล้วเขามีความสุขนั่นก็คือยอดกามก็คือมีความสุขเป็นยอดของเขาอะเป็นคำว่ายอดกามในที่นี้มันหมายถึงว่าเป็นความสุขณขณะนั้นณเรื่องนั้นที่เขารู้สึกว่าสุขที่สุดแล้วใช่มันอาจจะเปลี่ยนเรื่องที่ชอบไปเรื่อยก็ได้เพราะว่าจิตไม่เที่ยงนะคะเราจะเห็นภาพของความแบบว่าจริงๆแล้วแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็จะยังมีความชอบความที่ไม่เที่ยงนะคะก็ชอบเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่องนั้นเรื่องนี้ของความชอบไปเรื่อยเลยนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนเราไม่ตั้งมั่นไม่หรอกมันเหมือนจิตเนี่ยมันเพลินเหมือนอะไรที่ซ้ำๆพอนานๆไปเราก็เริ่มเบื่อเปลี่ยนเป็นนั้นคือก็จิตมันเพลินมันเพลินมันเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันถูกใจพอมันไม่ถูกใจเราก็จะเห็นเลยว่าหูมันเกิดความโกรธความหงุดหงิดที่มีเง่าเจ้าอารมณ์มันก็เกิดขึ้นพระองค์จึงต้องให้เห็นว่าโอ้ยอดมันเป็นอย่างนี้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกันก็ต้องให้ยอมรับในสิ่งที่ทุกคนเป็นเรามองภาพพระสูตรนี้เหมือนฝ่ายคารวะที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเข้าใจว่าคนเราความชอบเนี่ยมันมีความต่างกันได้ถูกแต่มันไม่ใช่เรื่องความชอบในความต่างมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาทุ่มเทียงกันถูกเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าแบบนี้ดีของตัวเองแบบนี้ดีของตัวเองใช่ใช่แต่เป็นความดีที่เป้าหมายคือเป้าหมายของเรื่องนี้คือฉันชอบฉันชอบอย่างนี้ก็เลยเป็นที่สุดของเขาถูกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาที่สุดของความชอบตัวเองมาทุ่มเทียงกันมันจะไม่เหมือนจบถูกต้องยอมรับว่าโลกใบนี้มันมีความแตกต่างถูกไม่จำเป็นที่แตกต่างไม่จำเป็นต้องรักและชอบในสิ่งเดียวกันถูกแต่ถ้ามองในฝ่ายของทางธรรมก็เราก็จะเห็นมีคนที่เข้าใจด้วยก็แม่บอกเออเนาะก็ได้เห็นชัดเจนนะแม้ความสุขนี้ก็ให้กลับมาสอนใจว่าเออแม้สุขนี้ก็ไม่เที่ยงเพื่อไม่ให้ติดแต่ไม่ได้ให้หาเรื่องทุกข์นะก็สุขนั้นก็ยังคงอยู่เพียงแต่เออมันไม่เที่ยงแม้จิตมันไม่เที่ยงเพื่อให้มันมีสติจะได้ไม่เพลินนะคะถ้ามีคำถามนะคะเป็นการส่งอารมณ์แล้วกันค่ะให้คุณแม่ไขข้อข้องใจเนาะเพราะว่าอยู่เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านและหลายคนเนี่ยที่มาตามเราเนี่ยตามยูฟังเนี่ยอยู่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีอาการอย่างนี้หมายถึงว่ามีการกำหนดแบบนี้เพราะจริงๆที่นี่เนี่ยไม่ได้โฟกัสว่าต้องกำหนดว่ากำหนดแบบไหนเราพยายามปรับให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยหาแนวทางในการปฏิบัติตัวเองในทางธรรมให้เจอโดยค่อยๆปรับจูนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างคอมเมนต์ของคุณจินนะคะบอกว่านั่งสมาธิบริกรรมพุทโธเมื่อพุทโธหายไปจิตสงบแต่ยังไม่นิ่งควรทำอย่างไรให้จิตนิ่งว่างใสคะย้อนกลับไปบริกรรมหรือใช้วิธีอื่นคะคือต้องยอมรับนะว่าถ้าเราวิตกวิจารเหมือนภาวนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันคือการที่เราเขาเรียกว่าเราอะภาวนากดทับมันไว้มันได้ความสงบนะแต่มันจะแป๊บเดียวเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากเหมือนถ้าพูดถึงแสงไฟนะดังนั้นอ่ะคือถ้าภาวนาพุทโธแล้วเนี่ยพอพุทโธสงบแล้วเนี่ยพยายามประคองให้อยู่กับลมหายใจเพราะมันคือความจริงมันคือความจริงแต่ถ้าเราภาวนาอะไรก็แล้วแต่พ
พอมันสงบแค่พักเดียวเท่านั้นเดี๋ยวความจริงมันก็จะเกิดปรากฏก็คือแสดงว่าการองค์ภาวนาต่างๆเนี่ยทำได้แต่ต้องกลับมาแต่การให้องค์ภาวนาแล้วพอเจอภาวะมันจะมีนิ่งแต่บางทีก็บางคนก็สงบยาวบางคนก็นิ่งแต่บางคนก็ทิ้งปัจจุบันไปเลยบางคนก็บางคนเนี่ยภาวนาไปแล้วเนี่ยคือมันทิ้งการภาวนาแล้วไม่ได้อยู่กับลมหายใจบางคนบอกไปอยู่บนเมฆก็มีไปอยู่บนท้องฟ้าก็มีในภาวะอย่างนี้ค่ะทางคุณจินบอกว่าพูดเจอสงบเนาะมันก็จะเป็นเหมือนที่คุณแม่พูดว่าจิตสงบแต่ยังไม่นิ่งก็หมายความว่าจริงๆแล้วมันสงบอยู่แป๊บนึงแล้วมันก็เคลื่อนถูกทีนี้เพราะว่าถ้าอยากจะเจอถ้าอยากจะต้องการให้ตัวเองนิ่งว่างใสในลักษณะนี้เนี่ยคือวิธีการก็คือก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เนี่ยมันไม่นิ่งเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่นิ่งก็คือต้องยกจิตขึ้นไปใช่ก็คือประเด็นคือการท่องพุทโธเนี่ยมันก็จะเหมือนสมาธิเหมือนเป็นการทำอะไรที่ซ้ำๆย้ำๆพอทำซ้ำๆย้ำๆเนี่ยมันเป็นการข่มอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านทั้งหมดถูกต้องแต่พอความจริงๆไม่ใช่แต่ในการปฏิบัติตัวนี้มันคือการที่อยู่กับองค์ภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าเพราะมันเป็นการกำจัดความฟุ้งซ่านอันอื่นถูกแต่มันก็อยู่ในเรื่องของวิตกวิจารณ์ใช่เพราะฉะนั้นแล้วในความรู้สึกที่วิตกวิจารณ์ตรงนี้เนี่ยคุณแม่ก็แนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องยกจิตคือถ้ารู้ว่าสงบแป๊บนึงแล้วจิตไม่นิ่งก็ต้องบริกรรมในใจโอ้จิตนี้ไม่เที่ยงก็คือต้องบอกตัวเองว่ามันไม่เที่ยงคือต้องยกให้เห็นถึงความไม่เที่ยงการยอมรับบังคับบัญชาไม่ได้มันถึงจะเข้าสู่เส้นทางของวิปัสสนาคือความจริงที่เกิดปรากฏไม่ใช่การบังคับจากนั้นก็กลับมาลมหายใจแต่ถ้าไปภาวนาอีกมันก็ไปกดอีกก็คือจริงๆแล้วทำได้ขั้นหนึ่งใช่แต่ถ้ายกเหมือนกับถ้าใจเนี่ยไม่สามารถจะจิตใจภายในข้างในเนี่ยยังไม่ได้เกิดกระบวนการยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงมันก็ทำให้ไม่เกิดความสงบอย่างแท้จริงใช่มันก็จะกระสับกระส่ายว่าทำไมไม่สงบก็จะสังเกตสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นคือหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติสายนี้ค่ะก็จะมีภาวะแบบนี้ใช่ก็จะแบ่งเป็นหลักๆต้องบอกว่าหลักๆที่เจอที่หลักๆที่อาการที่เด่นชัดคือถ้าไม่เพลินไปเลยว่างไปเลยคือทิ้งปัจจุบันไปเลยก็จะเป็นลักษณะที่คุณจริงพูดก็จะเป็น2เคสใหญ่ๆนั้นแสดงว่าสติก็มีกำลังอยู่นะจึงเข้ามาเห็นจิตที่มันไม่นิ่งก็แค่น้อมใจนั่นแหละว่าเออจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ไม่ใช่ของเราต้องอาศัยจังหวะนั้นใช่ไหมถูกต้องต้องทำตอนที่เกิดจากนั้นก็กลับมาลมหายใจหรือนั่งหนอแล้วจากนั้นก็จะคือให้ตามความเป็นจริงถ้ายังไปภาวนาพุทโธก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้แปลกอะไรนะค่ะก็คือแต่หลักๆที่อย่างไรก็ควรกลับมาอยู่ที่อานาปานสติถูกต้องเป็นหลักนะเพราะมันทำให้ตั้งมั่นได้ง่ายมันทำให้จิตมีที่เกาะแต่พอเกาะไปแล้วเนี่ยนะพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจิตมันจะสงบเพราะมันยอมรับไงมันจะไม่กระสับกระส่ายมันก็จะวางโดยธรรมชาติใช่คือมันยอมรับมันไปก็เออรู้ว่าจิตไม่เที่ยงก็มาลมหายใจมันเหมือนไปก็กลับไปวันหนึ่งมันเหมือนกับไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัญญาที่มันสร้างไปมันก็เหมือนลิงที่วิ่งจนเหนื่อยอะมันก็อยู่กับหลักพออยู่กับหลักนานเข้ามันก็สงบแล้วมันก็ตั้งมั่นนะคะลองทำดูนะคะส่วนใครที่ปฏิบัติแนวลักษณะองค์ภาวนาที่กำหนดเนาะภาวนาที่ลักษณะเป็นการกำหนดคำออกมาลองเอาวิธีการนะลองไปดูตัวเองแม่ก็ทำทั้งพุทโธทั้งสัมมาหังเพราะว่าแม่ชอบแม่ศรัทธานะคะลองดูนะคะแต่แม่ก็กลับมาลมหายใจค่ะนะคะลองดูเนาะคุณทศนันนะคะคุณอุศนีนะคะคุณณัฐพัฒน์นะคุณนุชบอกวันนี้ลูกเจอผัสสะกระทบคำพูดปรุงแต่งในความยึดมั่นถือมั่นของคนที่พูดลูกก็เลยกลับมาดูใจก็เห็นใจตัวเองที่กำลังจะปรุงแต่งไปกับเสียงนั้นแล้วมันก็ดับลงเข้าใจแล้วไม่อะไรกับเสียงนั้นได้ยอมรับจิตที่ปรุงแต่งได้ไม่หวั่นไหวกับความคิดและคำพูดของผู้อื่นแต่เข้าใจค่ะเออดีแล้วลูกเจริญเมตตานะลูกอย่าให้จิตขุ่นมัวนะลูกนะคิดซะว่าเขาว่าเหมือนกับอะไรระหว่างเดินทางนะเขาก็เหมือนกับสิ่งที่ผัสสะที่ทำให้เราอะเห็นใจตัวเองชัดก็เมตตาคนรอบข้างให้มากๆแล้วเมตตาทุกคนความสุขก็จะเกิดกับลูกนะลูกนะ
นะคะมีอีกหนึ่งคำมีอีกสองคำถามส่วนคำถามอีกท่านหนึ่งก็อยากจะให้คุณแม่พูดถึงแล้วก็น่าสนใจนะคะเพราะยูเชื่อสำหรับใครอาจจะพลาดเนาะพลาดบางตอนของรายการไปอาจจะไม่ได้เห็นอันนี้หรืออาจจะพลาดไปหรือว่าจังหวะหาไม่เจอยังไงก็แล้วแต่นะคะถามว่าคุณจินถามว่าสวรรค์แต่ละชั้นเหมือนตามรูปที่เห็นใน Google ไหมคะจริงๆที่อาจารย์เห็นอาจารย์ก็ไม่อยากโกหกว่าเออมันคล้ายแต่มันไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับแบบว่าเหมือนเอาสวรรค์แค่ดาวดึงเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับเหมือนโลกมนุษย์แต่มันปราณีตมันละเอียดแล้วมันมีเขาเรียกว่าเหมือนคนเราเนี่ยแขนขามีนะแต่มันเหมือนคนไม่มีกระดูกผิวพรรณมันจะเนียนเหมือนคนมีออร่าแล้วสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยถ้าเทียบกับมนุษย์เหมือนกับคนมนุษย์เนี่ยเอาง่ายๆถ้ามนุษย์ที่เสพสวรรค์อยู่มันก็เหมือนพอเขานึกว่าเขาอยากได้อะไรสักอย่างมีคนเอามาให้เนี่ยพวกเทวดาชั้นนิมมานราดีแล้วก็ปละนิมมิตสวัตติเหมือนบางคนที่แบบโออยากได้อะไรเขาซื้อได้เลยอันนี้พวกนิมมานราดีคือพวกเสกได้หมดน่ะอยากได้อะไรก็เสกได้อะแต่พวกปละนิมมิตสวัตติก็อีกอย่างนึงคืออุปนิสัยจะไม่เหมือนกันแต่สวรรค์ที่เขาจินตนาการมันเป็นเรื่องของจินตนาการของคนที่มีสัญญาเก่าซึ่งมันอาจจะเหมือนมันอาจจะมีแบบนั้นก็ได้แต่แม่เห็นไม่เหมือนแบบนั้นก็เลยก็ต้องบอกแบบนี้ว่าแล้วมันพาใครไปดูไม่ได้มันเลยเป็นสิ่งที่ไม่อะไรอ่ะเมื่อพากันดูมันดูไม่ได้ก็เลยให้มาอ่านตำราเอาดีกว่าแล้วก็มาลดละอะไรได้บ้างก็คือสวรรค์ที่เราเห็นของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้แต่เมื่อมันไม่สามารถให้นำใครไปเห็นได้เนี่ยมันจึงไม่ต่างกับนิมิตใช่เป็นของจริงของเราไม่ใช่ของจริงที่คนอื่นเจอได้นะใช่แล้วมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ด้วยก็เลยแบบถ้าถามที่เห็นนะมันคล้ายแต่ไม่นะคะเดี๋ยวขอมาไล่รีบๆตอบคำถามกันดีกว่านะเพราะเวลาจะหมดแล้วนะคะคุณสุภาดีถามคุณแม่คะเทวโลกเป็นแบบไหนคะไอ้เทวโลกนะมันเทวโลกเป็นยังไงคะเทวโลกก็จริงๆแล้วก็เหมือนพวกชาวเทวดานั่นแหละลูกที่อยู่เหนือเราขึ้นไปนะเทวโลกส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปก็คือเป็นการเรียกลมหลวงแต่จริงๆแล้วแบ่งชั้นแบ่งชั้นกันแต่ส่วนใหญ่เป็นเทวะนะคะก็คือเป็นเทวะโลกของเทวะเทวดานะคะเป็นโลกของสิ่งที่เราเรียกลมหลวงว่าเทวดานะเนี่ยค่ะพวกนี้จะอยู่6ชั้นนะลูกนะคะเอาใครอย่างแม่คุณแม่เคยพูดด้วยไหมคะฮะคุณแม่เคยพูดด้วยไหมอุ้ยสวรรค์แม่เคยสาธยายตั้งเยอะคุณแม่สาธยายนอกเทปนอกรายการหรือเปล่าคะในเทปเนาะมีไหมคะทีมงานเนี่ยต้องหันไปถามทีมงานนะเพราะว่าตอนนั้นนะแม่มาสอนอยู่ค้นอยู่ที่ไหนคะพอจำได้ยูทูบทีมงานบอกยูทูบเออแม่จะพูดเรื่องสวรรค์อยู่น่าจะอยู่ในพระสูตรนะทุกคนต้องไปตามอ่านพระสูตรให้ครบนะแล้วทุกคนจะเจอ ดีไหมคะนะ คุณบัวปิ่มน้ำนะคะใช่ค่ะคุณแม่นั่งไปสักพักเกิดปัญญาเห็นว่าในทุกๆครั้งที่เราเกิดทุกเพราะใจยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้ความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเท่านั้นลูกน้อมกราบคุณแม่ค่ะโอ้สาธุนะลูกนะดีแล้วลูกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยลูกก็จะเป็นเรื่องบริหารเต็มสตรีมเลยลูกเอ้ยเพราะเดี๋ยวเดือนธันวาพวกลูกจะต้องสอบแล้วนะจ๊ะบบส.ทั้งหลายคำถามคือเนื้อหาคืออะไรคะแม่เออบริหารที่พวกเขาควรรู้เนื้อหาไงเพราะว่าคนทั่วไปในโลกนี้ลูกถ้าไม่รู้ข้อมูลอันนี้ก็ใช้ชีวิตที่บกพร่องนะแม่บอกเลยใช้ชีวิตที่ผิดพลาดเอาใครสนใจนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาเผื่อเทคคอร์สต่อไปนะคะคงทอดนี้คงไม่ทันแล้วต้องเทคคอร์สต่อไปนะอันนี้ปี4แล้วลูกเนี่ยนะจบธันวานี่แล้วลูกนะคะคุณดอร่านะคะแม่จ๋าลูกกลับมาเข้าเข้มคราวนี้กว่าจะปรับตัวทางโลกได้ใช้เวลา2วันอย่างนี้ลูกติดสงบไหมคะอ๋อลูกกำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนนะลูกปรับเปลี่ยนเรียกว่าปรับเปลี่ยนอากาศสถานที่และเพื่อปรับตัวเองให้ได้แต่2วันก็ยังดีลูกอย่างน้อยอ่ะลูกก็จะเห็นใจตัวเองที่ชัดขึ้นว่าสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้ทุกที่สงบลูกก็ไปใช้ที่บ้านได้เวลาอะไรกระทบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิผัสสะกระทบปุ๊บดูใจอย่างเงี้ยมันจะทำให้ลูกอ่ะละเอียดขึ้นไม่ติดหรอกลูกยังไม่ได้7วันเลย2วันเองเก่งแล้วลูกนะคะคุณสรัญญานะคะบอกว่าแม่คะเวลานั่งสวดมนต์แบบนั่งขัดสมาธิจะเป็นบาปต่อองค์พระรัตนตรัยไหมคะ
เป็นกระดูกทับเส้นปวดมากนั่งสมาธิได้ก็ไม่นานแต่พยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกกรุณาช่วยตอบให้ด้วยได้ไหมคะกับได้ลูกโอ้ลูกเก่งมากนะที่มีความพยายามถือว่าศรัทธาดีลูกพระพุทธองค์ไม่ได้บอกเลยให้นั่งแบบไหนไม่ได้บอกว่าจะต้องนั่งท่าเทพธิดานั่งขัดสมาธิพระองค์บอกว่าคือระลึกถึงธรรมของพระพุทธองค์อ่ะลูกทำที่ไหนไม่นั่งห้อยเท้าก็ยังได้เลยลูกนะคะเป็นนั่งในที่สบายนั่งพิงก็ได้ลูกในร่างกายมันพอทำได้นั่งพิงข้างขวาก็ได้ลูกไม่บาปลูกเพราะลูกไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ผิดสามีภรรยาใครแล้วลูกกำลังสรรเสริญพระพุทธเจ้านอนยังทำได้เลยลูกนะคะก็เทคนิคของการสวดมนต์สิ่งที่ต้องระลึกถึงคือทำสิ่งที่พระองค์ระลึกคือการระลึกว่าพระองค์สอนอะไรว่ารูปไม่เที่ยงส่วนใหญ่พระองค์สอนมากที่สุดคือรูปแล้วมันเที่ยงไหมล่ะเนี่ยเรานั่งปุ๊บก็ปวดขาเดินมากก็ปวดนั่งมากก็ปวดรวมแล้วการเกิดของกายเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วลูกมันบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราหลีกเลี่ยงและดูแลมันได้นะคะก็คอมเมนต์สำหรับทุกๆคนนะคะวันนี้นะก็พอสมควรกับเวลาแล้วนะคะเลยเวลาแล้วด้วยแหละนะคะถ้ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราปฏิบัติธรรมกันด่วนๆเลยนะคะโอ้ยลูกปฏิบัติด่วนๆได้ด้วยได้คุณแม่ค่ะตามเวลาที่กำหนดนะเรามาทำความดีร่วมกันก่อนนะคะก่อนจากลากันคืนนี้นะนะคะปฏิบัติด่วนๆค่ะทำใจสบายๆนะลูกนะเรื่องราวในโลกนี้มันเยอะแยะก็วางมันไปตั้งตัวตรงๆอย่าเกรงมองตรงๆหลับตาเบาๆหายใจลึกๆผ่อนสบายๆความคิดถ้ามีก็รู้ว่าคิดความคิดก็ไม่เที่ยงกลับมาลมหายใจจิตไปอีกก็จิตไม่เที่ยงกลับมาลมหายใจThank you.
ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสานุวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตะเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันนะจ๊ะขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะซึ่งเกินด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเราถือว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลกันไปนะคะดูแลกันไปนะสำหรับวันนี้ค่ะมูลนิธิโพธิวันนานะคะแล้วก็ทีมงานยูคุณแม่นะคะต้องกราบลาทุกคนไปก่อนนะฝากติดตามรายการอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ